ท่านผู้อำนวยการบริษัทท่าน
ประสานมากับผมแล้วว่าท่านติดภารกิจก็มาร่วมไม่ได้แต่ทุกท่านก็ร่วมจิตศรัทธาร่วมบริจาคมาด้วยกันเงินบริจาคที่ทุกท่านกับมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคก็คือได้ทั้งหมด 6,425 บาทครับ6,425 อันนี้ไม่ใช่งวดที่จะถึงนะครับอันนี้คือยอดเงินที่ได้รับบริจาคกับทุกท่านสีเงินจำนวน 6,425 บาทก็นำไปซื้อผัดชุดสังฆทานผ้าน้ำฝนเทียนพรรษา 1,000 บาทครับถวายพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านประยศทั้ง3ท่านรวมแล้วก็ 1,200 บาทเหลือสุดที่ครับเหลือสุดที่จัดถวายพระคุณเจ้าแล้วซื้อสังฆทานเทียนพรรษาแล้วเหลือเงิน 4,225 บาทครับเงินจำนวนนี้ทุกปีทุกวันครับทางเราก็บอกว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำประปาไฟฟ้าของส่วนกลางของวัดเพราะฉะนั้นครับเงิน 4,000 กว่าบาทเนี่ยจะถวายพระคุณเจ้าหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจะเป็นผู้มารับครับปกติแล้วนี่ถ้าน้ำค่าไฟของวัดเนี่ยท่านไหนจ่ายครับงั้นขอเชิญท่านผู้สวยสูงดำครับผู้ใหญ่บ้านหมู่มารับเงินครับเป็นค่าน้ำค่าไฟครับของวัดนะครับไม่ใช่ว่าของชาวบ้านนะอันนี้ค่าน้ำค่าไฟของวัดครับผมโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำองค์กรผู้นำผู้นำท่านผู้นำท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่แม่ครับทางตัวประชาชนทั้งสองอย่างครับของคุณหมอไทยคุณหมอผู้ขอพิจารณาและทีมงานทางคุณท่านก็คุณหมอพิจารณาพอสมควรก็ทีมงานแล้วก็ผู้ขอสื่อเด็กทุกท่านครับที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมบริจาคให้งานนี้ครับเป็นบุญที่สุดในวันนี้ก็